ในอดีตที่ผ่านมาที่เราพูดว่าเราทำแค่จดแค่จำทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากเราเสียดายมากเลยประเทศไทยเนี่ยเรามีท่องเที่ยวดีๆกีฬาระดับโลกมันเคยมีคนกล่าวไว้ครับลิขสิทธิ์กีฬาไทยเนี่ยไม่มีวันขายต้องให้ฝรั่งทำเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ค้างอยู่ในใจวันนึงเนี่ยเราก็อยากจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้มีโอกาสฟังเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและโดยเฉพาะเรื่องของการมีไอเดียเราจะสามารถจดได้หรือไม่นะผ่านมา20ปีจะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยคนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้คนที่จะดูคลิปเนี่ยประโยชน์ที่จะได้คืออะไรครับลองจินตนาการตามนะครับว่าคุณอาจจะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นธุรกิจคุณจะปลอดภัยมากขึ้นสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือลูกของคุณเนี่ยจะปลอดภัยและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาไม่อยากให้พลาดคลิปนี้นะครับเพราะว่าดูให้จบเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตหลายๆคนซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่สนใจเลยแล้วผมว่าหลายคนก็ยังไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องถามท่านอธิบดีก่อนคิดว่าภาพที่คนมองเข้ามาเนี่ยเขามองว่าทางกรมเนี่ยคืออะไรณตอนนี้นะขอเรียนนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยเนี่ยคุณก็ยังตีความไม่ออกจริงๆแล้วถ้ามาดูจากรากศัพท์เนี่ยมันจะง่ายมากเลยมันคือทรัพย์สินบวกปัญญาทรัพย์สินก็คือสิ่งที่มีคุณค่ามีมูลค่ามาบวกกับปัญญาปัญญาคือความคิดสิ่งประดิษฐ์การค้นคว้าฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาก็คือก่อให้เกิดมูลค่านี่คือทรัพย์สินทางปัญญาครับทำงานกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญามากี่ปีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นปีที่3ปีที่3เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับในรอบ3ปีที่ผ่านมาเราทำไปเยอะมากเราต้องยอมรับว่า image ของกรมในอดีตที่ผ่านมาคนอาจจะมองว่าทรัพย์สินทางปัญญาก็คือการทำเพลงการทำหนังการออกไปจับเทปผีซีดีเถื่อนแต่จริงๆแล้วทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายมากจริงๆเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเราต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยคนไทยรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์หลังจากนั้นเนี่ยพอต่อยอดได้ต้องมีการคุ้มครองป้องกันก็คือการจดการคุ้มครองแล้วกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีหน้าที่ที่จะออกไปดูแลเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันและปราบปรามเขาครับนี่คือหน้าที่หลักของเราขออนุญาตอธิบายถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่รู้จักกันก่อนทรัพย์สินทางปัญญามันมีเยอะมากเลยแต่ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปอันแรกก็คือเครื่องหมายการค้าเทรดมาร์กเทรดมาร์กเครื่องหมายการค้าก็คือโลโก้ต่างๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตยกตัวอย่างของคนไทยแล้วกัน Red Bull CP คาราบาวแดงอันนี้ระดับ World Class อันที่2ก็คือลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างก็คือเพลงคนแต่งเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของหนังซอฟต์แวร์คนเขียนการ์ตูนพวกนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หมดครับอันที่3ก็คือสิทธิบัตรครับสิทธิบัตรภาษาอังกฤษก็เรียกว่า patent สิทธิบัตรคืออะไรบ้างคือทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วเกิดขึ้นใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้ครับที่สำคัญที่สุดคือยาทุกตัวในโลกนี้มีสิทธิบัตรอันที่2นวัตกรรมใหม่ๆในโลกนี้เช่นรถ EV Tesla มีสิทธิบัตรเต็มไปหมดเลยฉะนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากเราเข้าไปวิเคราะห์ database ของทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกเช่นเราวิเคราะห์สิทธิบัตรยาแล้วกันตอนนี้เราจะรู้เลยว่าเทรนด์ของโลกการใช้ยาเนี่ยเปลี่ยนไปเราเอาตัวเนี้ยจะมาบอกรัฐบาลว่ารัฐบาลควรจะเดินหน้าทางไหนเช่นในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราป่วยท้องเสียเนี่ยเราก็จะกินยาแค่ท้องเสียแต่จริงๆพอกลับไปดูแล้วเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของโลกมันมาแล้วเขากินจุลินทรีย์กันแล้วเขากินโปรไบโอติกกันแล้วเขาไม่ใช้ยาเคมีแล้วพวกนี้เราจะวิเคราะห์ได้ว่าเทรนด์ของโลกจะมาทางไหนครับนี่สิ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำอยู่ครับสมมติเรายกตัวอย่างนะครับว่ามีผู้หญิงคนนึงอยากจะเปิดร้านขายกาแฟเขาจะต้องคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มันจะสำคัญต่อธุรกิจเขาสมมติว่าคุณทำสินค้าอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วคุณขายดีขึ้นมาแต่คุณไม่มีสิ่งให้เขาจดจำเลยไม่มีเครื่องหมายการค้าของตัวเองไม่มีไม่ได้ไปจดแบรนด์ไม่ได้ไปจดไม่มีชื่อร้านเลยไม่มีชื่อร้านไม่มีโลโก้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเปิดมา1เดือนแล้วยังไม่ได้เจอกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับไม่มีเวลาไปครับคิดว่าอะไรจะเป็นปัญหากับเธอบ้างในอนาคตถ้าเธอไม่คุยเรื่องนี้ตั้งแต่แรกประเด็นสำคัญก็คือเมื่อกี้ที่เรียนว่าการทำธุรกิจเนี่ยเรื่องเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดได้เนี่ยเราต้องจดให้รับความคุ้มครอง
หมายความว่าหลักการของการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยใครจดก่อนได้ก่อนนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมานีเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยทำธุรกิจจนลืมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไปวันหนึ่งมีใครก็ไม่รู้เอาเครื่องหมายการค้าไปจดสมมติว่าอีกซอยหนึ่งใช่เปิดร้านมานีคอฟฟี่ใช่เนี่ยตรงเนี้ยถามว่าเขาจะได้เครื่องหมายการค้านั้นไปเลยหรือเปล่ามันอาจจะมีการฟ้องร้องกันทะเลาะกันขึ้นศาลก็อีกเป็นปี2ปี3ปีเสียค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดแต่ถ้าวันแรกที่เขารู้ day 1ที่เขาเริ่มทำธุรกิจแล้วเขารู้ว่าทรัพย์สินปัญญาในอนาคตมีความสำคัญยังไงเขาก็จด protect ไว้ก่อนฉะนั้นเนี่ยพอแบรนด์เขาดังสูตรการผลิตต่างๆนี่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหมดไม่ว่าจะเป็นวิธีคั่วกาแฟมีโนว์ฮาวของเขามีเขาเรียกว่า trade secret หรือความลับทางการค้าพวกนี้เขาจะมีหมดฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเราจำเป็นต้องมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะมีความแบบข้าราชการนิดนึงเขาก็อาจจะคิดว่ามันนานช้ายื่นเอกสารซับซ้อนมัน process มันเป็นยังไงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากผมก็เลยตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรเราเรียกว่า IP Advisory Center หมายความว่าเวลาคนเดินเข้ามาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็จะมาจดเครื่องหมายการค้าพอเดินเข้ามาตึ้งนายทะเบียนก็บอกจดได้จดไม่ได้ก็กลับบ้านแต่ตอนนี้เราตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าต่อไปนี้หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในกรมเช่นคนเดินเข้ามาถือเครื่องหมายการค้าเข้ามาเครื่องหมายหนึ่งเนี่ยนายทะเบียนก็จะบอกว่าเฮ้ยเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะผมว่าน่าจะดัดแปลงเป็นแบบนี้จะมีความเป็นเอกลักษณ์และสินค้าของคุณเนี่ยที่เอาเข้ามาจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยคุณส่งออกต่างประเทศหรือเปล่าถ้าคุณส่งออกต่างประเทศเราจะใช้ความตกลงระหว่างประเทศจดแล้วครอบคลุมอีกร้อยกว่าประเทศเลยนี่อันที่หนึ่งอันที่สองพอเดินเข้ามาเสร็จเราก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้มีแค่เครื่องหมายการค้านะคุณมีสิทธิบัตรด้วยนะทำไมคุณไม่จดสิทธิบัตรไปเลยเราเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรเช่นคุณมีลิขสิทธิ์ด้วยนะคุณควรจะจดลิขสิทธิ์ครอบคลุมไปเลยนี่คือเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่สองที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเช่นเครื่องหมายการค้าบางคนบอกว่าจดโอ้โหจดใช้เวลานานมาก18เดือน19เดือนหลังจากเข้ามาเนี่ยเราก็พยายามปรับปรุงกระบวนการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขณะนี้เราทำ fast track สำหรับจดเทรดมาร์คเราใช้เวลา4เดือนเสร็จว้าวสิทธิบัตรก็คือพวกการจดเครื่องมือแพทย์การจดยาการจดเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาแล้วสัก7-8 ปีนะเหรอฮะ7-8 ปีนานมากนะครับบางอันก็5-6ปีแต่ตอนนี้เราทำไพลอตโปรเจกต์เรื่องยาแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เพราะเรามองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญโดยเฉพาะโควิดที่มาแล้วก็พยายามเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เราทำฟาสต์แทร็กให้เหลือ1ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่ออายุเครื่องหมายการค้าเพราะอายุเครื่องหมายการค้านี่เขามีเวลา10ปีแต่ต้องต่ออายุทุกๆ10ปีเดิมเราใช้เวลา60วันตอนนี้เราใช้เวลา30นาทีนี่คือสิ่งที่เราเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากที่สุดตั้งแต่เราตั้งศูนย์เราเรียกว่า iPAC IP Advisory Center แล้วหน่วยงานนี้จะช่วยกับผู้ประกอบการอย่างมากเลยตั้งแต่แนะนำให้ความรู้หาแนวทางป้องกันหาแนวทางแก้ไขทุกอย่างเลยดังนั้นเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีหน้าที่สร้างอาวุธและก็สร้างโล่ให้กับผู้ประกอบการไทยนี่คือมูลค่าเพิ่มที่อยากให้ทุกคนตั้งใจคิดดีๆนะครับว่าคุณจะเพิ่มอาวุธและโล่ให้กับธุรกิจคุณยังไงได้บ้างเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดของ iPadตรงหน้าจอในขณะนี้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับเผื่อใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีความสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คำปรึกษาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่จะทำที่ใช้ IP เนี่ยเขาจะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆเขาหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ผมยกตัวอย่างเวลาเขาจดยาตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มจากเขาเรียกว่า active ingredient ครับสารตั้งต้นยาตัวนี้เกิดจากอะไรบ้างอะไรมาบวกอะไรบ้าง A บวก B บวก C บวก D จดไว้1ฉบับฉบับที่2ก็จดอะไรก็จด formulation สูตรการผลิตเอาไอ้นี่ 10% นี่ 20% นี่ 30% ใส่ตัวทำละลายแบบนี้ซ่อนไว้อีกฉบับนึงเขาจะจดทีละฉบับทีละฉบับทีละฉบับเขาไม่ได้จดก้อนเดียวเพราะจดก้อนเดียวมันหมดแล้วมันหมดเลยนี่คือเทคนิคการจด patent พอจดเสร็จเขาก็จดต่ออีกนะเขาเอายา A มาบวกยา B กลายเป็นยา C รักษาอีก2โรคครับอย่างนี้พวกอาหารเสริมวิตามินต่างๆที่ในตลาดตอนนี้ถ้ามันเป็นสูตรพิเศษเขาก็ควรจะต้องจดแล้วสิครับตอนนี้ถูกไหมครับถูกต้องวันนี้เราจะได้มีโอกาสฟังเคสที่น่าสนใจมากของคุณเดรกทำไมท่านอธิบดีถึงอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณเดรกผมกำลังจะบอกว่า IP เนี่ยมันแทรกเข้าไปทุกประเภทธุรกิจเราเสียดายมากเลยประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งท่องเที่ยวดีๆกีฬาก็เป็นระดับโลกแล้วก็เป็นทรีดิชันแนลมาตั้งแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็บอกทีมงานบอกว่า
ที่ผมพูดเสมอเลยว่าเราทำงาน4ขาอันที่1คือ creation ก็คือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความคิดสร้างสรรค์อันที่2 commercialization ก็คือเอา IP มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันที่3ก็คือ protection ก็คือให้ความคุ้มครองเจ้าของสิทธิ์อันที่4ก็คือ enforcement ก็คือการไปบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ละเมิดแต่ในอดีตที่ผ่านมาที่เราพูดว่าเราทำแค่จดกระจับคือเราทํา2ตัวคือ protection กับ enforcement เราไม่ได้ทํา creation กับ commercialization หรือว่าทําน้อยมากฉะนั้นเนี่ยพอผมมาเนี่ยผมบอกเฮ้ยให้ไปโฟกัสที่ commercialization นะไปใส่ IP ตรงไหนก็ได้ทีมงานก็เฮ้ยทำไมไม่ใส่ IP กีฬาล่ะกีฬามีอะไรเอาง่ายถ่ายทอดสดบอลโลกคนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยก็คือเขาเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์ World Cup เขามีแล้วนะเจ้าของทัวร์นาเมนต์นะเวลาจะไปแข่งเช่น World Cup ที่ฝรั่งเศส World Cup ที่ดูไบไอ้คนที่จะไปจัดมันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ่ะอันที่2ที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นเป็นที่รู้จักดีเลยลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเดี๋ยวทางคุณบริเขตจะมาพูดให้ฟังว่าเราไปช่วยกับเจ็ตสกียังไงบ้างที่ทำให้เกิดมูลค่าพวกนี้โดยใช้ IP ครับตอนนี้คุณเดรกมาอยู่กับเราแล้วนะครับเมื่อกี้ท่านอธิบดีก็เกิดไปแล้วครับนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องช่วยเกี่ยวกับคุณเดรกเล่าให้วุฒิฟังหน่อยว่าก่อนที่จะมีวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกับเจ็ตสกีทำอะไรจริงๆแล้วผมก็เป็นผู้จัดการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือสมัยคุณเจเลยที่คุณเจจะยังแข่งอยู่เนี่ยแล้วก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่อเมริกาด้วยกันที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่า World Finals นะครับเป็นศูนย์กลางการแข่งของโลกเลยทุกกีฬาเนี่ยเติบโตทั่วโลกแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลด้วยนี่คือข้อแรกนะครับแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมประเทศไทยเราไม่เคยเห็นพูดถึงเรื่องนี้กันเลยในเรื่องของกีฬาต่อมาเนี่ยพอเราจัดการแข่งขันที่เรียกว่า World Cup ที่ประเทศไทยเราตั้งชื่อว่าอะไรครับตอนแรกเนี่ยเราชื่อว่า Kings Cup ก่อน Kings Cupนะครับคือได้รับพระราชทานถ้วยคิงส์ครับมาพอเราจัดการขันจุดนั้นมาเนี่ยเราเริ่มทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บต่างประเทศที่มาทั้งหมดว่าของสิงคโปร์ใช่ไหมเขาถามใช่ครับว่าของสิงคโปร์เนี่ยคือลิขสิทธิ์เจ้าของทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือสิงคโปร์ใช่ไหมทำไมก็ถึงคิดว่าสิงคโปร์ด้วยมาตรฐานอะไรต่างซึ่งภาพลักษณ์เนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ได้แสดงออกแบบนั้นมาก่อนเลยในยุคของเจ็ตสกีนะครับแต่ว่ามันดูเวิลด์คลาสมากใช่เนาะแล้วก็เลยคิดว่าคงเป็นของต่างชาติใช่ครับนี่คือจุดที่สองจุดหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้ก้าวออกไปได้แสดงให้เห็นให้ต่างประเทศเห็นว่าเรามีความพร้อมจริงๆในฐานะบทบาทใหม่คือการส่งนักกีฬาเนี่ยต้องท้าความอย่างนี้การส่งนักกีฬาไปแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่การเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์กีฬาเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับและการเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์กีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ฝรั่งเป็นเจ้าของหมดคนไทยแทบไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของทัวร์นาเมนต์กีฬาเลยเราก็เลยเริ่มมองเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่มันคือคุณค่าหรือเปล่าคุณค่าส่วนหนึ่งที่มันขาดหายไปเราต้องมาเริ่มทำสิ่งนี้ละนี่คือแพชชั่นคือแรงบันดาลใจของผมนะครับว่าทำไมถึงต้องมาพัฒนากีฬาซึ่งผมทราบดีว่าเจ็ตสกีเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่ใหญ่มันเป็นกีฬาเล็กๆมากๆนะครับแต่เรามองว่าถ้าเจ็ตสกีมาต่อยอดด้วยลักษณะธุรกิจกีฬาสมัยใหม่ด้านทรัพย์สินทางปัญญามันสามารถที่จะพลิกสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้มหาศาลแล้ววันนั้นวันนี้มันก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับเราจดชื่ออะไรครับตอนแรกเนี่ยใช้ชื่อว่า World Cup นะครับด้วยความที่เราได้คุยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาบ่อยๆเราเห็นจุดที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่องทางที่ถูกต้องก็คือเราก็เลยจดแบรนด์ใหม่ชื่อว่า WGP1 มาจาก Waterjet Grand Prix ครับครับหมายเลข1ก็คือเป็นสะท้อนถึงการมีศักยภาพของทัวร์นาเมนต์อันดับที่1ของโลกครับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาตัดสินใจในวันนั้นว่าเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรบางอย่างละคือเรื่อง IP เนี่ยมันต้องบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยครับเขาต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่ามันการที่เราจะไปบอกผู้ประกอบการรายนึงว่าควรจะทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากผมถึงบอกเสมอเลยเรื่อง IP เนี่ยเป็นเรื่องยากขอขอบคุณนะฮะทางคุณปริเขตว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาเข้าใจว่าถ้าเขาเดินมาทางเนี้ยเขาจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์เขาจะต่อยอดได้ระดับเวิลด์คลาสครับขอฟังหน่อยสิครับว่าสิ่งที่เราต่อยอดได้และทุกคนที่ดูอยู่ในวันนี้อยากฟังเนาะแล้วผมว่าน่าจะเป็นเคสที่ดีมากสิ่งที่มันต่อยอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยในรอบหลายปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับคุณจุ๋ยวันนี้เนี่ยเราออกอากาศถ่ายทอดสดนะครับครอบคลุมทางผ่านดาวเทียมนะครับครอบคลุมการรับชมประมาณ 1,000 ล้านครัวเรือนสำเร็จเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกของลิขสิทธิ์กีฬาไทยนะครับบนช่องกีฬาใหญ่ๆของโลกซึ่งแน่นอนเราได้ copyright ถูกต้องแล้วเราก็ขาย copyright
ให้กับแต่ละ territory อันนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเรียนว่าขั้นตอนต่อไปครับแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยมันเคยมีคนกล่าวไว้ครับคุณวุฒิเหมือนกันว่าลิขสิทธิ์กีฬาไทยเนี่ยไม่มีวันขายได้ต้องให้ฝรั่งทำเท่านั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ค้างอยู่ในใจวันนึงเนี่ยเราก็อยากจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ววันเนี้ยพอเราทำสำเร็จเราได้ออกอากาศผ่านแซทเทลไลท์ไปยังสถานีโทรทัศน์สำคัญของโลกเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าวันนี้ไหนใครบอกว่าลิขสิทธิ์กีฬาไทยต้องให้ต่างประเทศทำ มันทำได้แล้วนะมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องสตางค์เรื่องอะไรเราจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีในขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของการสร้างคุณค่าคให้เห็นว่างานกีฬาไทยเนี่ยได้รับการยอมรับและออกไปสู่พันล้านคนไม่ต้องคิดมากฮะคิดแค่หัวละ1ล้าน US 1 US ดอลลาร์พอผมว่าเป็นมีเดียแวลูมหาศาลมหาศาลจริงๆครับใช่ครับและถ้าหากว่าเราจะออกไปต่างประเทศมันไม่มีวันเป็นไปได้ครับเพราะทุกคนเนี่ยฉลาดเหมือนกันหมดและถ้าเราไม่ปกป้องสิทธิ์ของเราเองทุกคนเริ่มเห็นแล้วครับวันนี้เริ่มมีการอยากจะจดละบางคนอยากจะขโมยเลยเดี๋ยวไปยูจีที่วันเดี๋ยวไปจดในประเทศของเขาแต่วันนี้ไม่ได้ละเพราะว่าเราได้คุยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเราเตรียมงานนี้กันมาก่อน 2-3 ปีละเดี๋ยวมันยูจีที่วันเนี่ยครอบคลุมไปประมาณ30ประเทศที่สำคัญซึ่งคุณไม่ได้ต้องบินไปทุกประเทศถูกไหมใช่ครับเพราะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขามีระบบเขาเรียกมาดริดโปรโตคอลหรือเปล่าครับนี่แหละครับในยุคของท่านนี่แหละที่ท่านอธิบายครับเล่าสิครับมาดริดโปรโตคอลนี่มันมาจากอะไรอันนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าครับนะครับถ้าเครื่องหมายการค้าเนี่ยเวลาไปเจรจาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต่อไปนี้การจะจดเครื่องหมายการค้าหนึ่งเพื่อครอบคลุมประเทศสมาชิกอีกร้อยกว่าประเทศเนี่ยเขาก็ไปทำโปรโตคอลหนึ่งที่เรียกว่ามาดริดไปตกลงกันที่เมืองมาดริดเขาเรียกมาดริดโปรโตคอลจดแล้วครอบคลุมอีก130กว่าประเทศแต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยแล้วก็มีระบบเขาเรียก PCT Patent Corporate Treaty อันนี้ก็เหมือนกันใช้ความตกลงเหล่านี้จดแล้วครอบคลุมอีกร้อยกว่าประเทศเหมือนกันอันนี้สะดวกสำหรับผู้ประกอบการไทยแต่ไม่ต้องบินไปจดไม่ต้องมีอะไรจะบอกสำหรับคนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในแวดวงกีฬาแบบเราไหมครับก็ยกตัวอย่างเหมือนอย่างกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยนะครับคนอาจจะมองว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มากไปกว่านั้นเริ่มต้นเนี่ยใช่ครับคือเครื่องหมายการค้าต่อมาก็จะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับวันนี้เนี่ยภาพถ่ายหรือเทปบันทึกภาพการแข่งขันที่เราผลิตออกไปทั่วโลกเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์และต่อไปอย่างที่คุณวุฒิพูดนะครับเราก็หวังครับว่าต่อไปมันจะเริ่มมีมูลค่าในตัวเองนะครับและต่อยอดไปมากกว่านั้นเนี่ยเรากำลังพยายามสนับสนุนให้ทีมแข่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ในเมืองไทยเนี่ยก้าวไปสู่ในเรื่องของสิทธิบัตรวันนี้เนี่ยเจ็ตสกีเนี่ยทำเจ็ตสกีทั้งลำได้ด้วยตัวของเราเองนะครับแล้วก็ส่งออกไปขายครับแล้วก็มีอุปกรณ์มากมายหลายชิ้นเลยทีเดียวที่คนไทยเนี่ยริเริ่มด้วยความเป็นผู้นำของโลกขึ้นมาเนี่ยของนักกีฬาเนี่ยนะครับเราก็เลยอยากจะสนับสนุนในเรื่องนี้ครับว่าเราจะต้องก้าวไปถึงในเรื่องของสิทธิบัตรได้ด้วยนี่คือตัวอย่างเล็กๆของกีฬาเจ็ตสกีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเปรียบเทียบกับทุกๆกีฬาเนี่ยจะเกี่ยวข้องมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาทุกกีฬาทุกวงการมีโอกาสใช่ครับรวมไปถึงเสื้อผ้าเสื้อผ้ายี่ห้อหลายยี่ห้อที่เป็นเสื้อผ้าเวทสูทเจ็ตสกีในโลกเนี่ยครับผลิตในเมืองไทยคุณวุฒิโอ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่ก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผมคิดว่านี่คือจุดต่อไปที่เราจะพยายามผลักดันท่านอธิบดีครับวันนี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับหลายเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีคนมานั่งคุยกันแบบนี้ซะส่วนใหญ่เนาะอาจจะต้องเสิร์ชหรือหาเอาแต่วันนี้เราย่อยให้ทุกคนแล้วมันยังมีดีเทลอีกเยอะติดตามไปเพิ่มเติมได้นะครับกับข้อความที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้นะครับแพลตฟอร์มอีกครั้งครับชื่อว่าอะไรนะครับที่คนสามารถติดต่อได้ iPad iPad ย่อมาจาก IP Advisory Center ครับนะครับของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับนอกจากนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าอยากจะดูอะไรที่มันง่ายที่สุดนะตอนนี้เพื่อเข้าใจเรื่องของ IP มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการตอนนี้ทาง Woody World นะครับกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีรายการการแข่งขันเป็นรายการที่ชื่อ The Pitching ประโยคที่จะเป็นหมัดเด็ดเลยเพราะกรรมการอยากฟังแน่นอนคือผลิตภัณฑ์เนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับดีประโยคนั่นผมย้ำเป็นชื่นชมนะครับกรรมการทั้ง3ท่านก็ตัดสินใจด้วยความยากลำบากแล้วผมก็เชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยในแง่มุมของธุรกิจประสบความสำเร็จแน่นอนซึ่งปีนี้เข้าถึงซีซั่นที่3แล้วเดี๋ยวเราจะปะลิงก์ไว้นะครับในคอมเมนต์เพื่อทุกคนจะได้เข้าไปดูรายการย้อนหลังได้ด้วยว่าผู้ประกอบการที่เขาเข้ามาเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างหรือถ้าเขาใส่ใจกับมันเนี่ยเขาจะมีโอกาสต่อยอดธุรกิจของเขายังไงได้บ้าง
รับรองว่าเป็นเคสที่น่าสนใจหมดเลยนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนชีวิตหลายคนนะครับดังนั้นถ้าใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปคุยกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาคอมเมนต์มาหรือว่าใครที่มีคำถามสงสัยเม้นมาเลยนะครับตอนนี้หรือว่าเอ๊ะดูแล้วสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและไม่แน่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมหรือทาง Woody World จะได้มีโอกาสตอบคำถามของทุกคนนะครับดูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วไปเปลี่ยนชีวิตเพื่อธุรกิจของคุณที่ก้าวหน้ายั่งยืนและมั่นคงอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับ